ดราม่าก็จริงๆแล้วผมก็มองว่าไม่ครับเพราะว่ามันครั้งเดียวก็พอแล้วเพราะผมว่าวันนั้นที่ได้ชี้แจงไปมันก็คือการเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นและเรื่องที่มันเป็นณโมเมนต์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันที่อัดรายการมันก็คือก่อนหน้าใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ทามมิ่งตอนนั้นหรอกแต่ว่าเราก็จำได้ทุกอย่างแหละว่าเราทำอะไรเพราะมันก็ไม่ได้เนิ่นนานอะไรก็แค่เป็นการออกมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ฟีดแบคที่กลับมามันสามารถมองได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ยอมรับจะให้พูดอีกกี่ครั้งก็ยอมรับจริงๆว่ามันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการว่าคือในความคิดของเราอ่ะคนในวงการบันเทิงด้วยกันก็จะรู้ว่าการทำรายการมันต้องเอาอะไรเป็นหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหมอเนาะมันมาให้ข้อมูลใช่ใช่ก็จริงๆแล้วในส่วนเนี้ยในส่วนเนี้ยนะครับมันก็จะบอกว่าถูกต้องก็ได้แต่ว่ากระบวนการในการที่ก่อนจะออกมาเป็นรายการเนี่ยมันมีหลายส่วนน่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการการผลิตมันก็อาจจะมองภาพอีกอย่างนึงหนึ่งละมีการตัดต่อด้วยใช่มั้ยครับในรายการบางทีก็ส่วนไหนไม่สนุกก็อาจจะหายไปหรือว่าเวลาที่เราเล่นกันไปแล้วเนี่ยมันลืมพูดในบางอย่างมันก็หายไปได้หรือว่าบางอย่างที่มันจะไม่ควรจะมีมันออกมาแต่ว่าเป็นเพื่อความบันเทิงซึ่งผมก็ยอมรับผิดที่เราหวังตาได้คือแบบว่าเรามันจะคุยกับสถาบันหรือเปล่าคนบอกว่าโยงไปถึงสถาบันก็มันมีการโยงไปจริงๆแอบดูหน่อยสิคือมันมีการโยงไปจริงๆซึ่งผมว่าอันเนี้ยเราน่าจะต้องช่วยกันช่วยกันนะครับพวกเราวงการบันเทิงด้วยกันเนี่ยน่าจะมีการช่วยกันว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีการพูดคุยอย่างที่พี่ๆคุยกับผมวันนี้เนี่ยคือมีการพูดคุยแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นข้อความที่มันมีข้อความจะโพสต์ลงใน IG หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหยิบไปแล้วเอาไปตีความเองอ่ะหรือไปต่อเสริมเติมแต่งอ่ะมันทําให้เกิดผลเสียเยอะมากเลยซึ่งผลเสียเยอะที่สุดที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกกับมันมากก็คืออย่าให้เสียไปถึงครูบาอาจารย์นะซึ่งแล้วมันดันเป็นแบบนั้นในกรณีที่มีการหยิบเอาคำใน Instagram ผมไปพูดว่าผมโยงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์สอนมันไม่ใช่อ่ะคือพี่ไม่ได้คุยกับผมซะหน่อยไม่ได้พูดถึงใครไหนนะครับเขาบอกว่าพี่ไม่ได้คุยกับผมซะหน่อยแล้วพี่เอาไปพูดว่าผมออกมาเคลียร์แบบนี้ได้ยังไงแล้วคราวนี้คนที่รับสารเนี่ยเขาก็ต้องเห็นใจเขาอะเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะรู้เรื่องทั้งหมดใช่ไหมครับบางทีเขารับสารตรงนี้เหมือนว่าคนทำกับข้าวมาแล้วอะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ากับข้าวมีวิธีการทำยังไงแต่เขาก็พร้อมที่จะกินเลยอะแล้วมันก็เลยเป็นกระแสออกคือมันเป็นการปลุกกระแสความเกลียดชังให้เกิดขึ้นผมว่ามันใจร้ายไปนิดนึงทางโดนทางต้นสังกัดเราว่ายังไงบ้างไหมคะทางวิชาแพทย์ใช่ไหมครับคือที่รู้สึกมากๆเนี่ยเพราะว่าคือเรื่องนี้ที่ผมรู้เรื่องเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ประมาณเช้าๆตีห้าที่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่จะต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็อยู่กับมันแล้วก็บอกตัวเองตลอดเลยว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรคือคำว่าไม่มีอะไรในที่นี้คือเราอย่าทำให้มันมีอะไรอีกเพราะว่าเราก็คือผมเป็นคนค่อนข้างชัดเจนนะผมว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าไม่ไลฟ์แล้วไม่ได้เหมือนกรณีเมื่อแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอตอนเย็นเนี่ยอาจารย์โทรมาแล้วอาจารย์ท่านเป็นห่วงนะท่านแต่ท่านก็บอกนะบอกว่าเฮ้ยพี่เข้าใจเองพี่แบบว่ามันไม่มีอะไรพี่ไปดูแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอาจารย์อีกท่านนึงซึ่งเป็นพระมงกุฎเหมือนกันเนี่ยเขาบอกมาว่าเราพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็บอกอาจารย์ครับผมยังไม่ได้ตอบคำถามใครเลยยังไม่มีการให้ข่าวนักข่าวเลยแล้วจะมาบอกว่าผมเคลียร์ได้ยังไงผมก็บอกไม่มีหรอกครับอาจารย์น่าจะเป็นการเข้าใจผิดปรากฏว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมีคนส่งมาให้ดูว่ามีข่าวขึ้นมาแล้วว่าหมอกล้องเคลียร์ทุกอย่างมาจากอาจารย์สอนดูดิเนี่ยทำแบบนี้มันผิดแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้กระเทือนแค่ถ้าสมมุติว่าต้องการจะเสนอข่าวในเรื่องของผมแต่มันไม่ได้กระทบแค่ตัวผมมันไปถึงอาจารย์น่ะซึ่งไม่คือผมไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นแล้วก็สถาบันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมภาพลักษณ์ผมเสียไปเลยครับแต่อย่าให้ถึงสถาบันคือถ้าผมเสียถามว่าเสียไหมณจุดแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอ้โหมันทำร้ายไปหมดเลยแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังรู้สึกมันทำร้ายไปหมดแต่ถ้าเกิดจะเสียก็เสียผมเพราะว่าผมเป็นคนทำ
เป็นคนทำพลาดเป็นคนทำอะไรผิดอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันผมนะมันโยงไปเยอะแล้วก็มันคือความน่ากลัวของการที่ทำอะไรแล้วคิดน้อยอันนี้คือผมมองตัวเองแล้วครับไม่ต้องไปมองถึงคนอื่นแล้วมันไม่ต้องโทษตัวเองมันก็ต้องมองความจริงว่าความจริงมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดส่วนหนึ่งมันถูกอ่ะมันก็เถียงไม่ได้หรอกว่าเราไม่ควรทำเมื่อกี้พี่ยังบอกเองว่าเอ้ยเราไม่ควรทำเปล่าครับไม่ควรทำครับแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปอ่ะเราก็คงทำได้แค่ว่าออกมาบอกว่ามันเกิดอย่างนี้ผมทำแบบนี้ไม่ได้ขอร้องขอความเห็นใจไม่ได้แก้ตัวแต่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับพี่ว่ามันเป็นไหมล่ะมันก็เป็นได้ถูกไหมครับซึ่งถ้ามันจะเป็นก็ตามนั้นแหละสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นเราไปห้ามไม่ได้เราแค่อยู่กับปัจจุบันว่ามันเป็นแบบนี้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็คือแบบนี้แล้วก็อยู่กับมันอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลกคำว่าตั้งรับเนี่ยมันไม่ต้องไปรับกับใครนะทุกอย่างมันเกิดที่ใจเราแล้วถ้ามันจะจบมันก็ต้องจบที่ใจเราวันจันทร์ที่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยว่ามันหมดมันหมดมันหมดเลยอ่ะครับแล้วก็แต่ว่าปรากฏว่ามีแบบเพื่อนฝูงแพทย์ด้วยกันรุ่นพี่แพทย์แล้วก็อาจารย์ให้กำลังใจแล้วก็คือเขาก็บอกเขาเข้าใจทุกคนเข้าใจหมดเลยรอบที่บอกรอบตัวผมส่วนหนึ่งคือเข้าใจแต่คนไม่เข้าใจมันก็มีไงแล้วใจเราเองต่างหากล่ะที่มันไม่แข็งแรงพอที่จะยอมรับความจริงในตรงนี้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มัวแต่โทษตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่น่าทำพลาดเราไม่น่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วไงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยครับพอวันอังคารวันพุธ2วันนี้ก็เข้าตรวจคนไข้แล้วปรากฏว่าอยู่ในอาชีพเกิดมาปีนี้จะอายุ33แล้วอ่ะอยู่ในวงการแพทย์มาก็10กว่าปีแล้วที่เราจบมาก็ทำงานแพทย์ไม่เคยรู้สึกว่ากำลังใจที่สำคัญมันมาจากคนไข้เลยจนวันนี้ครับมันคงต้องคิดเยอะขึ้นในการจะทำอะไรคือผมว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับก็คงจะต้องมีรายละเอียดเยอะขึ้นในการที่จะต้องคิดเยอะขึ้นจะทำอะไรเป็นเด็กๆแบบเก่าก็คงไม่ได้ประสบการณ์ก็คงสั่งสอนมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างอย่าเล่นจนเกินไปต้องเตือนตัวเองหลายรอบมากว่าก็อย่าเล่นจนเกินไปแต่ด้วยความที่มันเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะมันก็คงยากแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันมีกระแสอย่างนี้เข้ามามันก็คงยากเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ต้องปรับตัวไปกับโลกให้ทันไม่ใช่ว่าจะต้องมาเรียกร้องให้คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เราก็คงต้องทำตัวเองให้หมุนตามโลกให้ทันอันนี้ก็ยอมรับแต่เพียงผู้เดียวใช่ผมไม่ได้โทษใครเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเราไม่ได้คุยกันแล้วเจนี่เป็นเจ้าบ้านผมไม่เข้าใจโคตรเจ็บฟังแบบชัดๆไม่มีตัดต่อจากปากคนบันเทิงกับคลิปจัดเต็ม subscribe กันได้เลยที่ 9 The 10 Official